วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประชาคมเสื้อแดงรายการเพื่อพี่น้องคนเสื้อแดงทุกๆคนนะครับกับผมอึ๊ดอนุพงษ์พวงอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูฝีมือหรืออาชีพของคนเสื้อแดงจังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมครับอ่ะประธานหายไปไหนอ่ะประธานครับสวัสดีครับประธานสวัสดีครับอ่ะประธานแนะนำตัวก่อนเลยครับประธานครับจ่าเปียกแนะนำตัวเลยครับครับผมจ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์อุจันทร์โทจ่าเปียกประธานนปช.จังหวัดยะโสธรครับครับผมประธานครับต้องถามประธานแบบนี้ผมทั้งเรื่องทั้งประธานเรื่องทั้งจับเปียกสับกันเลยเอาประธานต้องถามว่าทำไมถึงเอาธุรกิจของอาชีพคนเสื้อแดงสนับสนุนในส่วนของอาชีพคนเสื้อแดงครับคือธุรกิจอันนี้พวกผมยังไม่มีทุนที่จะไปลงไปช่วยเหลือแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจครับถ้าเกิดเรามีทุนเมื่อไหร่เราก็จะลงไปช่วยแล้วก็เป็นช่วยคนเสื้อแดงอีกส่วนนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังเตานี่เป็นของคอนสายที่เขาทำเองทำขึ้นมาเองซึ่งเป็นธุรกิจของเขาอีกอันนึงแต่แบบคล้ายกับว่าเป็นธุรกิจของเขาแล้วเราก็อยากสนับสนุนอยากจะหาสปอนเซอร์หาอะไรช่วยเขาพอช่วยได้คนเสื้อแดงก็จะช่วยกันครับผมคนเสื้อแดงถ้ามีอะไรก็จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เป็นเตาที่เดี๋ยวคุยกับอันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยแนะนำตัวกีจ้าสวัสดีค่ะดิฉันกัญญนัทมีชัยนะคะจ้าเป็นเลขานุการนปช.จังหวัดยะโสธรนะคะจ้าแล้วก็เป็นคนพื้นเพอยู่อำเภอตัดอยู่บ้านคอนสายตำบลตัดทองจังหวัดยะโสธรจ้าวันนี้ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะคะจ้าคอนสายมาแสดงเป็นบางอย่างให้ท่านเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านของกลุ่มแม่บ้านแต่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ครับว่ากลุ่มแม่บ้านเองเขาวันนี้ติดภารกิจค่ะติดภารกิจเพราะมันติดหลายงานเหลือเกินนะคะก็ส่งของมาให้เราค่ะได้ก็นำเสนอผ่านเอเชียอัปเดตนะคะครับสู่ชาวเสื้อแดงทุกคนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนเสื้อแดงนะคะครับผมเขาเรียกว่าเตาอังโล่ใช่ไหมผมไม่ถูกไหมอันนี้ภาษาอีสานก็เรียกเตาปูนไม่ใช่เตาอังโล่จ้ะเขาไม่เรียกอังโล่เขาเรียกเตาปูนเตาปูนค่ะอันนี้แบบใช้ได้ทั้งถ่านทั้งฟืนนะคะคือเอาไว้ได้ทั้งคืนจุดไว้ได้ทั้งคืนอย่างนี้เลยครับค่ะฮะฟืนใช้ฟืนใช้ฟืนใช้ฟืนได้ผมเห็นไหมแก๊สมันแพงฟังไม่ชัดภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ฟืนได้ใช้ฟืนเอาฟืนแต่รูปทรงเขาแปลกมากเลยนะเพราะว่าไม้จะได้ไม่กระดกนะคะท่อนฟืนเอาท่อนฟืนอ่ะใส่ตรงนี้ค่ะวางลงไปแล้วเวลามันไฟมันเผาไหม้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนอ๋อก็เลื่อนดันเลื่อนดันไม้ฟืนไม่เคยเห็นนะค่ะแล้วก็ใช้ถ่านได้นะคะจ้าเพราะช่วงนี้แก๊สมันแพงใช้วิธีนี้จะประหยัดกว่าจ้าแต่อีกแบบนึงก็ใช้ถ่านอย่างเดียวไม่ใช้ฟืนแล้วอันนี้เรียกอังโลไหมก็ยังไม่เรียกอังโลอยู่ดีใช่ไหมก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ภาคกลางก็จะเรียกอังโลผมก็จะไปทางอังโลให้ได้อ่ะดูดิผมก็ดันทุลักอังโลอังโลเราไม่ขัดใจแต่ใช้ถ่านอันนี้ไม่เคยเห็นเรียกเตาปูนค่ะเตาปูนเอาไว้ใส่ฟืนถ้าพูดภาษาอีสานก็เตาปูนซานเตาปูนซานค่ะเป็นธุรกิจของเป็นกิจการของแม่บ้านค่ะแม่บ้านแม่บ้านเสื้อแดงบ้านคอนสายตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรจากที่เขาก็รวมตัวกันทำค่ะใช่จะมีอยู่3กลุ่มนะคะทำอยู่แล้วก็การจะไปเยี่ยมชมสถานที่ทำจริงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันยินดีค่ะยินดีแต่ว่าวันนี้เราเอามารวมๆในที่เดียวกันคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้มีแบบวิธีการทำการทำแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็จะพาไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือเตาเสร็จสิ้นของเตาไปเขาขายอยู่ยังไงคุณพี่พอรู้ไหมก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อนะคะถ้าใส่ทองหน้าตาดีก็อีกราคาหนึ่งใส่ทองหน้าตาดีอีกราคาหนึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนขายถูกชะตาด้วยนะอ๋อบางทีเจอราคามันเมคได้มันไม่อยู่กับที่อะค่ะมันให้ฟรีก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมค่ะถูกใจก็อาจจะฝากทีมงานไปใช้ที่กรุงเทพได้ครับผมถ้ารบกวนเอาไปเตาปูนนะครับเตานี้มีแล้วค่ะได้ค่ะคนละใบได้เลยนะคะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะเตาอันนี้เตาอ่ะนอกจากเตาแล้วมาดูครับประธานครับเตาเองก็เป็นของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเอาเตาก่อนเอาเดี๋ยวค่อยมาอันนี้เอาเตาก่อนเตานี้ก็เป็นของคนเสื้อแดงซึ่งอยากจะให้
การสนับสนุนให้การสนับสนุนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสื้อแดงจังหวัดเจ้าโสธรก็ยังไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากว่าจะมอบให้ทางเจ้าเดียดช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยครับผมอ้าวต่อมาครับประธานครับนี่คือผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายที่มาทอแล้วก็มาเป็นสีซึ่งเป็นผ้าสมัยย้อมสีธรรมดาครับแล้วก็เป็นผ้าสมัยเก่าที่เราทั้งที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วใช้กันมาตั้งนานแล้วครับครับผมมาพูดคุยกับเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่ครับครับก็ชื่อสังวรมูลศิวะนะครับก็เป็นตัวแทนชาวตำบลนาโสนะครับที่เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินี่คือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติครับครับผมคือทำจากฝ้าย 100% ครับนะครับแล้วก็กรรมวิธีก็ทำแบบดั้งเดิมครับเพียงแต่ว่ามีดัดแปลงนิดหน่อยก็คือเวลาช่วงนี้ก็มีจากอุตสาหกรรมครับแต่ก่อนเราใช้เย็บมือนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากเย็บมือมาเป็นเย็บจากอุตสาหกรรมก็แค่นั้นเองที่เปลี่ยนนอกนั้นวิธีกรรมวิธีเดิมกรรมวิธีเดิมตั้งแต่สีย้อมก็ไปเอาเปลือกไม้นี่สีจากเปลือกไม้เปลือกไม้เลยครับไม่ใช่สีเคมีนะครับนี่ด้วยครับครับทั้งหมดเลยเปลือกไม้ล้วนๆก็วิธีการทำนี่ก็ถ้าจะอธิบายมันก็ซับซ้อนนะครับก็เอาแค่ว่าทำจากเปลือกไม้บางทีนี่ก็เปิดเผยนิดหน่อยนะครับครับสีที่วัสดุที่นํามาทําสีนี่บางครั้งก็ทําจากขี้วัวขี้ควายก็มีครับแต่ก็เป็นสีที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆไม่มีเคมีนะครับกลุ่มของเรานี่ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ก็ลุ้มลุกคู่คานมาก็มาประสบความสําเร็จหรือโด่งดังช่วงที่มีโอท็อปนะครับช่วงนั้นเองก็จิตการก็ลงก็มีสถานที่ประกอบการที่ชัดเจนครับมีก็เรียกว่าโรงงานระดับบ้านนะครับก็เป็นโรงงานที่ใหญ่พอสมควรเกรดพรีเมียมระดับบ้านแหละเกรดพรีเมียมระดับบ้านก็เป็นของที่ได้มาจากการสนับสนุนของโอท็อปนะครับก็ปี55ก็ได้ผลิตภัณฑ์5ดาวอันนี้เป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ด้วยครับอันนี้1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆหลายที่นะครับครับผมที่มาวันนี้ก็อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าที่ตำบลนาโสบ้านโคกสวาดนะครับครับมีการผลิตสินค้าประเภทนี้ออกสู่ตลาดนะครับก็มีสมาชิกทั้งหมด15ท่านนะครับครับก็มีประธานมีรองประธานแต่ว่าวันนี้รายละเอียดพูดไปเลยพี่สาเหตุที่มาไม่ได้ก็เพราะว่าติดภารกิจคืออย่างนี้ฮะครับทีแรกผมไปประสานบอกว่าจะเอาพิธีกรไปถ่ายทําที่โน่นครับผมเขาก็เตรียมการว่าจะแต่ทีนี้ว่ามันแต่พอเรามาเปลี่ยนก็เลยต้องเอามาแค่นี้แต่ว่าสินค้านี่มีตั้งแต่ผ้าพันคอครับเสื้อผ้าทํางานนะครับเสื้อผ้าทํางานไม่ได้หมายความว่าเสื้อผ้าทํางานตามไร่ตามนานะทํางานออฟฟิศนะครับชุดฟอร์มอะไรที่เราสั่งเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากฝ้ายนะครับโอเคมากเลยเป็นชมพูด้วยคุณผู้ชมดูดิก็เป็นฝ้ายเขาบอกว่าคุณสมบัติฝ้ายนะครับเวลาใส่หน้าหนาวนี่จะอุ่นครับแต่เวลาใส่หน้าร้อนนี่จะมีความเย็นครับผมครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของฝ้ายครับแล้วสีดำเนี่ยมาจากอะไรครับพี่สีดำนี่ได้มาจากรู้จักต้นมะเกลือไหมครับต้นมะเกลือต้นมะเกลือครับครับรู้จักแต่มะเกลือครับไม่ไม่ใช่มะเกลือแต่มะเกลือครับต้องเอาต้นมะเกลือมาต้มแล้วก็เป็นสีนี่แหละแต่กรรมวิธีนี่ผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆแต่ว่าไอ้คนที่ทำเขาจะรู้ขั้นตอนกรรมวิธีอะไรต่างๆนี่เข้าใจครับสินค้าที่ผลิตไม่ใช่แค่นี้นะครับนี่คือเป็นสินค้าตัวอย่างก็มีชุดอ๋ออันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับใส่หน้าหนาวเนี่ยจะอบอุ่นครับผมใส่หน้าร้อนจะเย็นสบายครับเวลาเราเช็ดตัวนี่จะซับน้ำได้ดีคือผ้าฝ้ายนะผ้าฝ้ายครับจะเซฟซับได้ดีเหมือนผ้าขนหนูเลยครับนี่เหมือนอย่างเข้าชุดยังประธานได้ยังได้ยังประธานหล่อไหมอันนี้คือชุดจะไปเลี้ยงควายแต่ว่าชุดที่ไปทำงานออฟฟิศก็มีนะครับแต่บังเอิญไม่ได้เอามาเพราะอันนี้ชุดไปไหนนะชุดไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายตายแต่ชุดที่จะไปทำงานตามออฟฟิศที่มีระดับเป็นสูตรอะไรนี่ก็มีครับก็สนุนราคาก็ไม่แพงนะครับครับอย่างนี้ตัวละเท่าไหร่ครับอันนี้250ครับเสื้อเนี่ยนะครับครับ250 250อันนี้ครับอันนี้200บาทครับครับผมอันนี้ครับอันนี้300ครับนี่300เป็นทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดรวมกันโอ้รวมกันผม200ผมคิดไม่ถูกฮะก็บวกเลขไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้200 2 3ก็เป็น5แล้วประมาณ700กว่าบาทครับเท่าไหร่นะขอบพระคุณมากครับประธานครับก็ประมาณ700ประธานแล้วขอบคุณประธานเมื่อกี้ผมขอบคุณประธานแล้วประธานต้องงงครับแล้วนะ
ครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับที่ดูรายการนะครับก็ยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านตำบลนาโสนะครับที่ท่านอยากจะได้ธรรมชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายจริงๆย้อมสีก็ธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไอการเย็บปักนี่ก็มาเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อว่าให้มันสมกับยุคกับสมัยพี่น้องเสื้อแดงหรือพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่เอ๊ะสนใจอยากได้แบบนี้มาจากธรรมชาติติดต่อยังไงครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0833326269ขออีกทีนึงครับ0833326679เบอร์ขึ้นมาปุ๊บติดต่อที่ใครครับคุณสังวรมูลศิวะครับครับผมคุณสังวรครับผมถ้าเป็นพี่น้องเสื้อแดงมีส่วนลดไหมก็มีครับผมติดต่อได้เลยมีส่วนลดก็อยากจะฝากนิดนึงครับคืออยากจะขอให้สั่งทีเยอะๆมันจะได้ถูกคือเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวนะอยากจะให้สั่งเยอะๆจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับเพราะว่าสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าทำจำนวนมากเนี่ยก็ราคาหนึ่งแต่ว่าคือสั่งตัวเดียวสั่งก็ขายแล้วผมก็ขายครับแต่ว่ามันแพงหน่อยนะแต่ถ้าสั่งหลายตัวก็ถูกหน่อยครับผมยังไงก็ขอฝากทีมงานทางกชเอฟเดือดช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับป้าได้ละเรียบร้อยต้องคืนต้องเดี๋ยวคืนก่อนครับประธานครับเรียบร้อยไปแล้วครับในส่วนของผ้าฝ้ายต่อไปผ้าฝ้ายนี่ประธานมีใช้ไหมนะฮะที่บ้านมีไหมครับผ้าฝ้ายมีนะเอาไม่มีผมว่าจะให้ประธานซะหน่อยอาจารย์ของเขายับหมดแล้วต่อไปครับประธานครับผ้าฝ้ายผ้าไหมครับระดับ5ดาวของอำเภอมหาต่อไประดับ5ดาวครับระดับ5ดาวของอำเภอมหาซึ่งเขาเป็นแม่บ้านเสื้อแดงแล้วก็แม่บ้านโอท็อปครับกันเป็นสินค้าโอท็อปอันนี้ระดับ5ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดคืนเขาก่อนเดี๋ยวเขาทวงครับประธานโม้ไปก่อนครับคือเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอมหาซึ่งอยู่ในตำบลหัวเมืองครับครับผมครับผมครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นสุดยอดโอท็อป5ดาวของยโสธรจ้ะที่ตำบลอะไรจ้ะตำบลหัวเมืองค่ะจ้ะบ้านอะไรวันนี้อันนี้บ้านอะไรบ้านหัวเมืองบ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภออำเภอมหาชนะชัยค่ะจ้ะของเราเป็นโอท็อป5ดาวเลยค่ะเป็นผ้าไหมผ้าไหมอย่างดีอย่างดีทอด้วยมือให้ไหมอันนี้ให้ไหมใครโอ้โหผ้าไหมอย่างดีดูคุณผู้ชมมีหลากหลายแบบเริ่มต้นเนี่ยเป็นมาจากโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะคุณพี่จ๋าค่ะมายังไงมาจาก1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ว่ามีอะไรดีไม่ดีของเราหมู่บ้านเราเนี่ยผ้าไหมดีค่ะผ้าไหมดีค่ะมีกรรมวิธีทำยังไงบ้างจ๊ะของเราเนี่ยโหนี่ผืนใหญ่มากนี่ก็เรียกขิดไว้ค่ะท่านประธานคนเป็นหัวหน้าเขาเป็นเมียกำนันนะคะจ้าฉันนี่เป็นลูกน้องไม่ใช่เมียกำนันไม่ใช่เมียกำนันเมียผู้ใหญ่บ้านทำไมอันนี้มันถึงใหญ่จังอะจ๊ะเอาพี่ถือหน่อยสิผมไม่ถนัดถือคุยเองเลยอ่ะเขาทอเป็นผืนเลยค่ะนี่อันนี้ทอเป็นผืนเลยค่ะทอเป็นผืนยังไม่ได้ตัดอันนี้ต้องแพงมากแน่เลยค่ะเป็นหมื่นอะเม็ดขายเป็นเม็ดนะคะนี่เม็ดเท่าไหร่จ๊ะอันทั้งหมดนี่จะเป็นราคา 7,000 นี่ค่ะทั้งหมดนี่ 7,000 เหรอจ๊ะค่ะมันมีหลายเม็ดนะคะ10,000 เม็ดละ 1,200 เม็ดละ 1,200 ไอ้คนเอามาบอกแพงแพงมึงไปขายถูกได้ไงถ้าพันถ้าผืน 1,200 ก็ควักตังค์ซื้อเลยอันนี้คือผ้าฝ้ายก็มีหลากหลายแบบทำเองจากอันนี้มาจากแม่บ้านทำกันเองไหมแม่บ้านทำกันเองค่ะคุณพี่ได้ทำไหมสำหรับแม่นี่เป็นคนขายโฆษณาให้เขาเก็บหม่อนเก็บค่ะอ๋อไม่ได้เป็นคนทอไม่ได้เป็นคนทอค่ะเขาจะมีเป็นแผนกอันนี้เรียกอันนี้เป็นผ้าฝ้ายอะไรจ้ะอันเนี้ยไม่ใช่ผ้าไหมค่ะผ้าไหมอะไรนี่ไหมเลยไหมแท้เลยนะไหมแท้เลยค่ะอันนี้ราคาที่เขาไปตัดกระโปรงกันคุณหญิงคุณนายนะค่ะนี่แหละใช่ไหมค่ะของคุณแม่ใส่ไหมวันนี้ใส่ผ้าไหมไหมไม่ได้ใส่ผ้าไหมไม่ได้ใส่ผ้าไหมไหมเพราะว่ารีบอยากมานี่ดูอันนี้ก็อ๋อนี่คือแพ็กเกจค่ะแกออกมาอันนี้อยู่ในนี้มีแพ็กเกจอย่างนี้อย่างดีเลยค่ะเป็นผ้าไหมโอ้โหขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะหมดทุกวันไหมหมดตลอดไหมหรือว่าใครสั่งมีคนสั่งเรื่อยๆสั่งเรื่อยๆก็มีคนสั่งเรื่อยๆมาส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆเขาก็ส่งไปเมืองนอกส่งไปเขาส่งเมืองนอกด้วยค่ะว้าไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะมีส่งเมืองนอกด้วยอันนี้คือเป็นอันเนี้ยพวกเนี้ยเขาจะไปตัดอันเนี้ยตัดเป็นเสื้อก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นอะไรนะ
กระโปรงใช่ไหมเขาเรียกกระโปรงแต่เขาทำเป็นเสื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเสื้อเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่อันนี้เสื้อผ้าใหม่แท้ไหมแท้ค่ะอันนี้ผ้าฝ้ายอ่ะจ๊ะอันนี้เสื้อผ้าฝ้ายโอ้สวยเชียร์ตัวละ 1,400 ค่ะตัวละ 1,400 ค่ะเหมาะไหมประธานดูสิ ก็ได้อยู่ ใส่ได้ก็ใส่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ ใส่ L ไม่ได้อ่ะเล็กไป The chain ใส่ได้โอ้สวยจังเลยอ่ะโหถ้ามี XL ดีแต่ผมชอบอันนี้นี่อันนี้สวยมากเลยอันนี้ละเอียดมากนะคะนี่ตัวโอ้โห 7,000 วางเลยเขาเรียก3ตะขอ3ตะขอสวยมากละเอียดมากละเอียดมากค่ะค่ะทำไมราคาโดดไปเชียร์เพราะของดีมีคุณภาพดิช่วยไม่ได้ราคาก็ต้องสูงหน่อยแล้วส่งออกนอกด้วยถ้าพี่น้องเสื้อแดงเราอยากจะสั่งซื้ออะไรยังไงจ๊ะมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะน้องช่วยอ่านติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่นี่0807303475อีกทีนึงจ้ะ0807303475ค่ะจ้ะติดต่อใครจ้านี้คุณไพวันค่ะคุณไพวันกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดเมนะบ้านหัวเมืองหมู่8ค่ะจ้าสุดยอดมากๆตกลงให้อันไหนถามอย่างเดียวเลยไม่มีให้เลยเดี๋ยวต้องคอยหยิบประธานครับก็เป็นสุดยอด5ดาวครับผมของยโสธรยโสธรครับครับผมไม่ว่าไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวขายต่างประเทศด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับครับผมต่อไปครับต่อไปนี่คือเป็นขนมปังซึ่งเป็นของเสื้อแดงแท้ๆที่เขาทำขึ้นมาแต่ตัวนี้ยังทุลักทุเลหน่อยเพราะยังไม่มีทุนก็ขาดทุนทรัพย์ครับก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ยังใช้คำว่าทุลักทุเลอยู่ครับเพราะว่าก็ซื้อมาบางครั้งก็พยายามออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้อยู่ครับผมขนมปังแซนด์วิชนี่คุณผู้ชมก็พยายามจะออกเอาออกมาให้ได้นะครับผมแต่ก็ตอนนี้ตอนคนไหนเจ้าของสวัสดีครับทำไมถึงทำขนมปังจ้ะคุณพี่จ๋าทำไมถึงต้องเป็นขนมปังมันเราไม่รู้จะทำอะไรนะคะจ้าพอดีแฟนเขามาจากเหนือจ้ามาจากเหนือเขาก็เลยพาทำก็เริ่มต้นทำกันเลยเริ่มต้นทำกันเลยทำแบบทุลักทุเลทำแล้วของเขิงเอามาจากไหนจ้าอุปกรณ์มาจากไหนอ่ะอุปกรณ์อ๋อเอามาจากบ้านเขาเนอะจ้าขนมาเลยจ้ามาทำเบเกอรี่เนี่ยต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะอดทนเหมือนกันใช่ไหมทำขนมปังทำขนมปังนี่ก็ทำเองเลยเหรอทำเองไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อเลยทำจนมาเป็นขนมปังอย่างนี้เลยนะจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูอันนี้ทุกอย่างทำเองหมดเลยอันนี้ไส้อะไรจ้าคุณพี่ไส้หมูหยองค่ะอันนี้นะจ้าหมูหยองแล้วเหลืองๆนี่คืออะไรจ้าเป็นน้ำแยมน้ำเฮ้ยอันนี้หมูหยองเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีน้ำแยมใช่ไหมน้ำแยมด้วยน้ำแยมด้วยแอบแยมสิหวานไปไหน ไปไหนเอาหน่อยพี่เสียมารยาท อร่อย อร่อยเอาหน่อยไหมครับประธานครับเป็นประจำครับครับผมขายยังไงจ้ะคุณพี่จ๊ะขายยังไงเราทำเป็นแพ็คแพ็คใหญ่อย่างนี้ใหญ่อันนี้ปังปอนจ้าทำเป็นปอนเราส่งราคา22บาทจ้า22บาทจ้าพอเสร็จออกมาเป็นแพ็คอย่างนี้ก็ห่อละ40นี่ห่อละห่อใหญ่อย่างนี้เหรอ40ห่อใหญ่ราคาส่ง40บาทอ๋อราคาส่งนะราคาส่งเหนื่อยไหมคุณพี่ทำพวกเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากยอมรับว่าเหนื่อยจ้ะยอมรับแต่ก็ต้องทำต้องสู้แต่ก็ต้องทำต้องสู้ไหนจะมีตัวเล็กต้องเลี้ยงอีกใช่ค่ะบอกเบื่อกินบ่อยแล้วเบื่อคุณพี่ครับถ้าขายอ่ะเบอร์ติดต่อยังไงคนจะมาสั่งซื้อมีจ้ะเบอร์อะไรจ้ะ088 370 1173เอาขึ้นมาปึ๊ดตรงนี้ติดต่อถ้าเป็นคนเสื้อแดงซื้อมีส่วนลดอีกไหมมีค่ะสั่งเยอะสั่งอะไรไปต่างจังหวัดไปส่งไหมมีค่ะมีไปส่งนะออกลาวก็มีส่งลาวมุกดาหารออกไปนู่นลองโทรมาลองช่วยเหลืออุดหนุนคนเสื้อแดงธุรกิจคนเสื้อแดงก็อุดหนุนคนเสื้อแดงด้วยกันเองคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็หมดเรื่องของขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณค่ะ
ครับผมเบรกได้เลยไหมคุณผู้ชมครับก็หมดธุรกิจของคนเสื้อแดงเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับประธานแบบเจาะลึกนะประธานนะว่าเข้ามาเป็นประธานยโสธรได้ยังไงประธานนปช.ยโสธรนะประธานนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ของรายการประชาคมเสื้อแดงครับประธานไม่กินหน่อยอ่ะกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งครับและนี่คือประชาคมเสื้อแดงในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับอ่ะครับประธานครับต้องเมื่อกี้เกิดคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับประธานแบบเจาะลึกว่าเข้ามาเป็นประธานจังหวัดยะโสธรได้อย่างไรนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับจับเปียครับจับเปียเป็นใครมาจากไหนครับจับเปียครับครับเริ่มต้นเมื่อปี2540ครับผมก็เป็นทหารสังกัดที่ค่ายบดินทร์เดชาครับผมครับจังหวัดยโสธรพอดีพระเอิญก็มีการให้โอลี่ทั้งตัวเองก็เหนื่อยครับเหนื่อยก็เลยเป็นทหารเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็พอแล้วครับก็อ๋อเออลี่คือออกกระเสียงก่อนกำหนดก่อนกำหนดครับในปี40ครับหลังจากนั้นก็มาพักผ่อนเมื่อมามองดูแล้วว่ามีการต่อสู้ปี52นะฮะปี52คือนปกเนี่ยมีการต่อสู้ก็เห็นแล้วว่าโอ้สงสารพวกที่เขารักประชาธิปไตยเขารักประชาธิปไตยก็เริ่มสงสารก็พอดีปี53ปี53นี่ก็เลยมีรถคันหนึ่งผมมีรถอยู่คันหนึ่งครับครับก็เขาบอกว่าท่านตอนนั้นท่านนายกป้อมครับท่านนายกป้อมท่านเศรษฐกิจพรนาคสุขผมท่านก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนเสื้อแดงมาตลอดผมก็เลยโทรไปถามท่านบอกว่าท่านผมนี่จะลงไปช่วยคนเสื้อแดงที่กรุงเทพแต่ยังไม่แต่จับเปี๊ยกเองก็ตอนนั้นก็เกษียณแล้วเออร์ลี่แล้วเออร์ลี่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแค่คนรักประชาธิปไตยคนนึงประชาธิปไตยคนนึงมีการพูดตอนนั้นมีการพูดคุยพวกเพื่อนๆไหมตอนนั้นคุยกันเล่นๆไปเฉยๆครับอ๋อยังไม่รวมกลุ่มไม่มีอะไรเลยผมก็เลยโทรไปถามท่านนายกป้อมผมมาถามท่านครับผมจะลงกรุงเทพแล้วลงไปช่วยต่อต้านเอาคนเสื้อแดงเนี่ยลงไปนี่จะไปยังไงจะมีค่าน้ำมนต์รถไหมมีส่งมีเสื้อให้ไหมถ้าผมจะนำลูกน้องไปท่านก็เลยบอกว่ามีค่าน้ำมันรถแต่เสื้อไม่มีซื้อเองแต่กับคนที่รักประชาธิปไตยที่ไปกับผมนี่ที่เขาเสนอไปกับผมนี่คือรถคันหนึ่งนี่เขาให้บรรจุไปได้10 คนก็เสนอไปว่ามี10 คนของผมมี10 คนพอดีก็บอกจะให้ผมไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งลงไปทำมาหากินกันยิงที่นู่นที่กรุงเทพครับปีไหนนี่ปีไหนปี53ครับปีวันที่12มีนาครับครับผมก็รวบรวมพี่น้องได้10คนก็ลงไปตอนแรกก็ไม่รู้ลงไปแล้วก็ไปต่อสู้ก็ไปอยู่หน้าเวทีไปตบมือตบอะไรกับเขาให้กำลังใจคนเสื้อแดงคือท่านวิระแต่ก่อนชื่อวิระวุฒิกระพงเป็นประธานแล้วก็ท่านตตุพรท่านนทวุฒิท่านนทวุฒิครับ3เกือครับก็ไปให้กำลังใจกันก็ไปโดยคนน้อยๆก่อนเลยเนี่ยนะคนน้อยๆ10คนเริ่มต้นจากคนน้อยๆ10คน10คนครับก็ยังไม่รู้ไงว่าจะโทรทอนมีอยู่แต่ว่าไปกันยังไงเราไม่รู้ล่ะเราก็ไปขับเคลื่อนเราจะไปช่วยเองขับเคลื่อนเองเราจะไปช่วยเราไม่รู้แหละเราขับเคลื่อนเองโดยการไปช่วยเหลือเองก็อยากไปช่วยเหลือเองครับพอที่ท่านนายกป้อมก็บอกว่าบาเบื่อค่าน้ำมันตรงนี้นะแล้วก็ท่านผมเสื้อแดงกับผมมีอยู่ 2-3 ตัวนึงผมอยากจะได้เสื้อแดงให้มวลชนผมไปที่ไปกับผมตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนจะไปหาจากไหนครับก็เลยท่านก็บอกว่ามีเสื้ออยู่กับท่านประมาณ10ตัวให้มาเอาผมก็ไปเอาเสื้อแล้วก็ไปส่งรายชื่อมวลชนแล้วก็ไปรับค่าน้ำมันรับค่าน้ำมันแล้วเข้ากรุงเทพจ้ะเข้ากรุงเทพแล้วก็อาหารการกินที่เราบริจาค กันเองที่รวบรวมกันเองใส่รถพวกถ่านพวกแก๊สพวกถ่านพวกแก๊สพวกหม้อนึ่งพวกเตาขนกันไปเองจ้าไปถึงแล้วก็ไปทำอาหารกินเองยังไม่รู้ว่าส่วนกลางนี่เขาจะมีแกกนั่นแกกนี่พวกผมก็ยังไม่รู้ก็ไปเดินมีแต่อย่างเดียวคือน้ำนี่เขาบอกกินฟรีกินฟรีกาแฟกินฟรีปาตะโกกินฟรีถึงได้กินกับเขาครับผม
ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรมันเสียเงินไม่เสียเงินมากแต่ใครบอกว่าอันนี้กินฟรี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 ตอนแรกก็เอาไหมมีเงินไหมตอนนั้นจับเพี้ยนมีเงินไม่ลงไปมีตังค์ไหมลงไปเที่ยวแรกนี่พกไปไหมมีตังค์ไหมพกเงินไป 3,000 พกไป 3,000 แต่ลูกน้องนี่รู้แล้วล่ะเขาไม่มีแต่เขาอยากไปกับผมเราก็ต้องดูแลลูกน้องตอนนั้นก็ต้องดูแลด้วยครับคือไปเนี่ยเขาก็ยอมหยุดงานไปเขาอยากไปใช่ไหมก็เป็นชาวไร่ชาวนาเราเนี่ยแหละครับเขาอยากไปเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาอยากไปเขาอยากไปครับไม่ได้จ้างด้วยใช่ไหมไม่ได้จ้างเขาอยากไปเขาอยากไปของเขาเองเราก็พกไปเผื่อเขาสัก 3,000 กะว่าให้ใช้ให้พอละครับพอดีก็แรกที่สุดก็ไปที่พยัคฆ์ไปจอดที่พยัคฆ์เขาก็เลยบอกว่ารถคันนี้มีผู้ชายไหมให้ส่งลงมาเป็นการ์ดหน่อยเป็นการ์ดอาสาพอดีลูกน้องผมมีอยู่ประมาณ2คนเป็นชายชะกันครับก็ส่งลงไปให้เขาเป็นการ์ดอาสาคุ้มกันไปเลยไปเป็นขบวนก็ไปถึงวังน้อยก็ไปรับเงินอีกส่วนหนึ่งรับค่าน้ำมันก็เขาไปต่อสู้บางทีผมเข็นก็เอาบางทีก็กลับบางทีก็ไปกลับพวกผมก็นอนอยู่นั่นประมาณ15วันครับครับนอนอยู่นั่นประมาณ15วันพอดีก็เลยรู้ว่าไปเห็นท่านด็อกเตอร์พิสสยโสธรท่านก็จำผมได้ผมก็ไปยกมือไหว้เอ้ามายังไงเปี๊ยกผมก็บอกว่าผมมา10คนครับครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ายโสธรเราอยู่ตรงไหนพอดีก็บอกว่าก็ยโสธรอยู่ตรงนั้นนะเส้นคำเขินแก้วอ่ะทีนี้พักตรงนี้ก่อนมาตรงนี้บ้างมาตรงนี้บ้างยโสธรเองมีการขับเคลื่อนอยู่แล้วตลอดตั้งแต่ปี53ปี53ที่ช่วงนั้นพี่หมุนไม้นิดนึงเอาหน้าไม้ออกจับเปียเขาบอกว่าไปขับเคลื่อนเองโดยไม่รู้ว่ายโสธรมีการขับเคลื่อนอยู่แล้วเป็นยังไงช่วงนั้นยโสธรครับยโสธรตอนนั้นก็แบบว่าปีส่วนเรื่องแล้วผมก็ออกตั้งแต่52ไปตั้งแต่52ผมไปแต่52แล้วครับเพราะว่าผมรักประชาธิปไตยไม่ชอบความไม่ยุติธรรมไม่ชอบนะครับครับตอนนั้นไปนี่ก็ไม่รู้จักกันครับต่างคนต่างไปปีนั้นปี53วันที่12มีนาครับคือทางจังหวัดนี่ก็เขาก็ออกขอบริจาคกับพี่น้องครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งทางพวกผมก็ขอรับบริจาคจากพี่น้องเป็นข้าวสารอาหารแห้งเราก็ขอด้วยขอด้วยครับเพราะว่าส่วนคำเขียนแก้วของผมนี่เริ่มตั้งจัดกลุ่มนี้ในอำเภอคำเขียนแก้วนี้มีสมาชิกตอนนั้นมีอยู่ 4,000 คนครับเขาก็ให้ผมเป็นประธานอำเภอก็ยังไม่จัดตั้งไม่รู้จักว่าจังหวัดเขาตั้งยังไงก็ไปเจอกันที่นู่นแหละครับอ๋อต่างคนต่างแต่ละอำเภอไปเจอกันที่นู่นใช่ครับใช่ครับไปเจอกันทางแล้วก็ส่วนมากว่าไปเดินทางไปเนี่ยก็มีอาหารการกินทุกคนเพราะว่ามีข้าวสารมีข้าวเหนียวก็มีปลาร้ามีมะละกอมีครบเครื่องครับไปจอดที่ไหนก็ทำกินที่นั่นครบเครื่องครับแล้วก็ไปปักหลักอยู่ที่นู่นนะครับตัวผมเองนี่ปักหลักอยู่ตั้งแต่ที่12มีนาครับจนกระทั่งย้ายไปที่ราชประสงค์19พฤษภาครับถึงกลับบ้านทีเดียวก็รู้จักกันพอหลังจากก็ไปเจอจับเปียที่นู่นก็เจอที่นู่นครับก็ยังไม่สนิทเพราะว่าก็ต่างคนต่างพอกลับมาตอนนี้ตอนเขาสลายชุมนุมแล้วล่ะครับกลับมาที่บ้านก็รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็คิดว่าเชื้อแดงคนจะหมดแล้วแต่พวกเราตอนนี้เริ่มมีพลังขึ้นดีครับครับขึ้นมากกว่าเก่าก็เลยจัดตั้งกลุ่มเลยประสานกันระหว่างอำเภอกับจังหวัดครับประสานกันจนเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงได้เป็นแดงยโสธรก้อนใหญ่นะครับถึงเกิดแดงยโสธรขึ้นแดงยโสธรขึ้นครับเพราะว่าแต่ละอำเภอกลับมาแล้วก็มีการประสานครับก็กลายเป็นแดงยโสธรครับเป็นแดงยโสธรครับจบที่ตรงนี้ครับพี่ครับครับผมมาตรงนี้ต่อครับพอไปเจอคุณพี่เขาที่นวลปุ๊บก็ดีใจครับถึงได้รู้ใช่ไหมถึงได้รู้ถึงได้รู้ว่าจะโสธรมาเยอะครับถึงได้รู้ว่าจะโสธรมาเยอะครับก็เลยออกขับเคลื่อนด้วยกันครับเมื่อการขับเคลื่อนตอนนี้ก็รู้ว่าเราจะไปรับอาหารอะไรมาทำให้เพื่อนกินครับผมก็เลยให้แม่บ้านผมที่ตั้งโรงครัวที่สนามหลวงตั้งโรงครัวที่สนามหลวงเพื่อจะทำแจกจ่ายพี่น้องเหมือนกับที่ผมขอกินกับท่านสุวรรณิชครับก็เราจะได้ไม่ต้องไปขอละเราก็ทำของเรามีโรงครัวเลยโรงครัวแต่เตรียมของไปยังไงอ่ะเอาแก๊สขึ้นไปก็ไม่เอามันเอาขึ้นไปอยู่แล้วครับเนี่ยเตรียมขึ้นไปแล้วแต่มีอย่างเดียวคือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมีเบิกอาหารที่ไหนมาทำให้พี่น้องกินอ๋อไม่รู้ครับยังไม่รู้ก็ดีพอดีไปเจอเลขาครับเจอเลขาผมมองหน้ากันก็ถามกันบอกว่ามาจากไหนยโสธรมาจากยโสธรโอ้ก็
็เลขาเป็นคนเบิกอาหารมาให้แม่บ้านผมนี่เป็นคนทำอาหารให้พี่น้องแต่ส่วนมากพี่น้องชาวยโสธรนี่ไม่ค่อยได้กินของผมมีแต่ทางอื่นทางอุดงอุดรมาทำเสร็จเขาจะมาเข้าแถวกินเลยเขาพงกาแฟเบิกมาก็ผมทำไถ่แก้วตื่นเช้ามาผมก็ต้มน้ำร้อนต้มอะไรให้เขากินแล้วก็จากนั้นมาพวกผมก็เริ่มขับเคลื่อนไปทำบัตรนปช.ครับหลังจากทำบัตรนปช.เสร็จก็พาลูกน้องไปบริจาคโลหิตครับพาลูกน้องไปบริจาคโลหิตก็เลยขับเคลื่อนขับเคลื่อนจนไปครั้งสุดท้ายที่ลาบ11ไปต่อสู้แล้วก็เมื่อกลับมากลับมาที่ตั้งคือสนามหลวงนอนกับดินกินกับทรายแบบนี้แหละครับนอนครับบางทีก็นอนดูไอ้โปรเจคเตอร์ที่เขาฉายมาให้ดูครับในเมื่อเขาฉายมาให้ดูก็นอนดูตื่นเช้ามาก็รีบมาทำกับข้าวมาทำต้มน้ำให้พี่น้องที่อยู่นอนด้วยกันสนามหลวงใครอยากกินก็มากินครับก็ต่อสู้ไปก็หลังจากนั้นก็เริ่มขยับขยายเพราะว่าไปอยู่นานแล้วก็บางทีเขาบอกว่าวันที่10เมษายนวันนั้นน้ำตาผมนี่แทบร่วงทำไมครับจ๋าครับเพราะว่าผมจะวันนั้นผมจะเอาน้ำขึ้นไปช่วยพี่น้องแล้วว่าจ๋าเองก็กลับยโสบ้างไปกรุงเทพบ้างอย่างนี้ตลอดไม่ครับรับคนไปอ๋อกลับมารับคนกลับมารับคนรับคนรับคนอยู่กรุงเทพนานไหมก็ถึงวันที่16พฤษภาครับ19ไว้จะเข้าไปต่อไปกลับหรือเปล่าหรือว่าอยู่มันตลอดอยู่มาตลอดครับนอนนู่นตลอดนอนถนนตลอดนะครับแดดร้อนๆนะแดดร้อนๆจะมีต้นแดดร้อนๆกินเหม็นๆนะเหม็นครับอาบน้ำก็ไปอาบเนี่ยแหละครับข้างไอ้ที่ถนนที่เขาทำที่อาบน้ำให้บางทีนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับอดทนอดทนพออยากชนะพออยากได้ประชาธิปไตยยอมทนแดดยอมทนครับกลับมาหลังนี่ไม่เกียมก็มีก็ไม่เป็นไรก็ทนได้ครับน้ำก็สามวันอาบทีนึงเพราะเป็นผู้ชายอยากให้แต่พวกผู้หญิงแต่ผมมาหนักที่สุดคือวันที่10เมษาเกิดอะไรขึ้นครับจ๋าครับก็วันนั้นก็เขาจะมาปิดเขาจะขอคืนพื้นที่เขาจะขอคืนพื้นที่โดยไม่บอกพวกเราว่าจะขอคืนพื้นที่ครับพวกผมก็ดูอยู่ตั้งแต่หน้าเวทีแล้วก็มานอนกลับมานอนพักผ่อนที่สนามหลวงก็วันที่10เมษายนเมื่อเขาจะขอคืนพื้นที่ทหารก็เข้าทุกเขตเหมือนกันครับพวกทหารเข้าทุกเขตแต่ของเขตของผมนี่ตำรวจตำรวจเนี่ยมันสบายใจหน่อยเขาอันเดียวกันเขาบอกดันค่อยๆพวกผมก็จะถอยหรอกตำรวจแต่ของทหารบางทีพวกผมก็ไปไล่ตามตำรวจเขาพูดเลยไหมเขาพูดว่าดันค่อยๆครับทหารก็บอกว่าดันเขาค่อยๆนะเดี๋ยวเขาถอยเองเขาถอยเองแต่ภาพให้มันดูว่าให้มันดันเขาหน่อยนะดันเขาหน่อยแต่พอดีพระเอิญแล้วมันเจ็บปวดตรงไหนครับก็ดันค่อยนี่ทหารหิวข้าวผมก็เลยบอกว่าแม่บ้านมีข้าวมีน้ำให้ทหารก็กินหน่อยก็เขาแม่บ้านก็เอาข้าวเอาอะไรให้ทหารกินผมก็บอกมันก็บอกว่ากลางคืนมาดันค่อยๆเหมือนกันนะในวันที่10แต่ยังไม่ถึงวันที่ยังไม่ถึงกลางคืนไม่ถึงกลางคืนตอนจตุรงค์ฉายแสงร้องเพลงคนบ้านเดียวกันเหรอครับเพลงคนบ้านเดียวกันก็ร้องจบแค่มองตากันมากันเต็มเลยใช่ไหมครับร้องจบกำลังจะปาใส่เสียงลูกปืนมาเลยครับสนั่นหวั่นไหวผมเนี่ยที่ผมคุมนี่ผู้หญิง9คนอยู่กับผมทั้งโดนจัดน้ำตาผมก็วิ่งเอาผ้าไปอุดแล้วที่โดนเสียงปืนก็ดังมามันผมก็มองดูว่าลูกกระสุนมันตกที่ปืนไกลเด่นครับตกทางไหนผมก็บอกว่าให้หลบไปกระสุนหัวกระสุนมันยังร้อนอยู่ถ้าถูกคนก็เข้าเหมือนกันผมก็บอกพี่น้องก็หลบไปก็จะวิ่งไปเวทีผมจะวิ่งไปที่เวทีพอดีมีร้านถ่ายเอกสารนั่นแหละเขาคิดสงสารยังไงเขาเปิดรับแล้วเกือบเหยียบกันตายครับเขาไปในนั่นคนเปิดรับพวกเราเข้าไปแอบนั่นนะครับครับเข้าไปแอบเปิดรับพวกผมก็เข้าไปเพราะว่าแก๊สน้ำตามันก็ลงแต่บุญบาปของมันอีกเป็นบุญของเราครับเพราะว่าช่วงที่มันโยนทิ้งแก๊สน้ำตาลงมานั่นมันเป็นหน้าฝนครับมันก็ฝนตกลินแล้วก็มีลมมันเลยไม่ถูกไม่ค่อยถูกพวกผมมันก็ตีกลับขึ้นไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเบรกตรงนี้ก่อนอ่ะส่งของพี่บ้างครับวันที่10อยู่ไหมครับอยู่สิบเมษาอยู่เป็นยังไงบ้าง10เมษาครับวันที่10นี่อยู่ครับแต่กลางเต็นท์อยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับพอประมาณสัก
หกโมงเช้าลูกน้องพวกลูกน้องบอกว่าวันนี้เขาจะสลายการชุมนุมครับก็เลยมีผู้หญิงมีผู้ชายนี่ประมาณ10กว่าคนเป็นกาดก็ออกไปหมดแล้วอยู่กับผู้หญิงประมาณสัก20คนตัวผู้เมืองก็เลยบอกว่าพาผู้หญิงไปกันทหารที่กองทัพบกนะครับครับไปกันใบแม่เขาออกจากกรมไงก็พอดีมันไม่อยู่แล้วครับทหารเพราะว่าเขาก็ไล่มาจากนั่นแหละไล่ไปตั้งแต่2โมงเช้าครับครับพอเขาดันไปผมนี่เป็นคนคุมทีมผู้หญิงไปถึงประมาณไปเรื่อยยื้อกันเรื่อยประมาณสักสามบ่ายสามโมงครับที่สะพานมกวานครับก็โยนแก๊สน้ำตาทหารโยนแก๊สน้ำตาบอกว่าอย่าเพิ่งโยนจะพวกผู้หญิงคนแก่เขาก็ไม่ฟังก็โยนไปปุ๊บแล้วก็ดีพวกเราก็ใจถึงโยนกลับโยนกลับด้วยไอ้ลูกนั่นแหละไอ้ลูกเดิมมันนะลูกเดิมนั่นแหละแต่ว่าผลกระทบก็ถูกกับพวกผมกับผู้แก่คนแก่ผู้หญิงครับก็ดันกันไปนะครับวันนั้นก็ไปอยู่หน้าเวทีครับจนกว่ามันคืนนั้นไม่มีเต้นเลยครับเพราะเต้นถูกโดนสลายแล้วครับพาผู้หญิงเนี่ยนอนหน้าเวทีเลยทั้งน้ำทั้งผลลินทั้งแก้น้ำตาลเลยแก้น้ำตาล10นาทีโดนทีนึงกินทีโดนทีนึงกะว่าลืมตาไม่ได้อ่ะพอลงมาปุ๊บเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดออกมาปุ๊บเดยแล้วเอาเช็ดแล้วเช็ดปุ๊บอยู่นั่นนะลูกน้องผมคนหนึ่งผู้หญิงเมียบ้านแกเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วครับก็โดนกิดแก้น้ำตามาเสียชีวิตในวันที่18ครับพฤษภาเป็นโรคจากกระภูมิแพ้มาเป็นภูมิแพ้แล้วก็โดนแก้น้ำตาด้วยก็เลยทำให้สารพิษเข้าในกระแสเลือดครับก็เลยมาเสียชีวิตเลือดร่วงเสียชีวิตยังไม่ได้มาด้วยบอกยังไม่ได้ผมบอกว่าที่19ลูกน้องเสียวันที่18ครับผมบอกได้วันที่19ตอนเช้าตู่ก็วันที่20ถึงมาเผาลูกน้องถึงกลับมาเผาเป็นแม่ครัวนะครับครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะลำบากเหลือเกินครับอันนี้ครับก็โดนมาด้วยครับครับผมมาที่จ่าครับหลังจากนั้นครับจ่าครับหลังจากเหตุการณ์วันที่10ก็หลังจากเหตุการณ์วันที่10แล้วก็พ่อก็พอดีผมก็ตามหาคนที่หายครับเป็นลูกน้องแปลว่าจ่าเองผมใช้คำว่าจ่าเองก็เริ่มดูแลมวลชนตั้งแต่ตอนนั้นละครับดูแลคนที่ไปกับจ่าเองดูแลพอเริ่มจากเริ่มรู้จักชาวยโสธรก็เริ่มดูแลชาวยโสธรครับเริ่มเอาขนน้ำขนอะไรไปหน้าแนวครับเขาไปอยู่ข้างหน้าแนวแล้วก็เวลาน้ำเขาหมดก็ด้วยความที่เป็นทหารเก่าเลยครับจ่าครับครับรู้ยุทธศาสตร์ของการเข้าตีไหมครับจ่าครับตอนนั้นรู้ครับเพราะว่าผมคิดว่าการเข้าตีมันอาจจะคล้ายกับว่าผมก็มองดูกระสุนว่ามันมาตกตรงไหนวิเศษจะทำให้พี่น้องผมปลอดภัยผมจะพาไปที่นั่นครับคือตรงที่จะปลอดภัยในคืนนั้นเนี่ยปลอดภัยที่สุดคือใต้เวทีครับหน้าเวทีกับใต้เวทีแล้วจ่าเองก็มีหัวจิตหัวใจของหัวหน้านักรบอยู่แล้วตอนนั้นก็ต้องดูแลนะจะดูแลลูกน้องลูกน้องต้องปลอดภัยหาที่ซ่องที่ซ่อนหาที่ซ่อนน้ำดื่มต้องพร้อมพร้อมครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับจ่าครับครับจากนั้นก็หลังจากว่ามันเสียงปืนหยุดนัดสุดท้ายครับผมก็เปิดประตูออกพาลูกน้องออกมาออกมามาเช็คดูครับเช็คดูแล้วว่าครบไหมไม่ครบขาดคนหนึ่งผมก็เลยเอาส่วนที่ครบเนี่ยพากลับไปที่สนามหลวงก่อนครับพาเขากลับไปที่สนามหลวงแล้วผมก็เดินขึ้นมาอีกคนหนึ่งมาที่เวทีมาประกาศหากลับมาหาอีกกลับมาประกาศหาว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนออกมาพบญาติก็ไม่ออกมาผมก็โอ้ยจะทำยังไงดีลูกเมียเขาไอ้ลูกเขาตายแล้วเด้อเนี่ยผมก็สงสัยพี่สาวเขาก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้บอกแกเย็นๆพรุ่งนี้เห็นแน่ผมก็กลับมาบอกว่าหาไม่เห็นประกาศไม่รู้กี่ครั้งเป็นสิบสิบครั้งเป็นสิบสิบครั้งแล้วก็ประกาศหาไม่เห็นผมก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะออกไปหาอีกทีนึงให้ผมพักผ่อนก่อนนะผมเหนื่อยก็ขอนอนก่อนครับขอนอนประมาณชั่วโมงนะครับมันจะหกไอ้ตีห้านอนได้ชั่วโมงหนึ่งผมก็เอารถออกไปตามหาอีกครับเอารถไปตามหานี่ตามยังไงก็ไม่เจอก็ไปประกาศเวทีอีกไปประกาศบนทีว่าไม่ทิ้งทิ้งก็ไม่ได้อีกทิ้งก็ไม่ได้นางสาวลุงนภาขณะนี้อยู่ที่ไหนครับเวชการมานำคุณเดียวกับสุรชาติเวชการมาขณะนี้อยู่ที่ไหนญาติรอรับอยู่อยู่ข้างเวทีประกาศครั้งที่3เห็นคานออกมาอยู่ใต้ศพนอนอยู่ใต้ใต้ที่เขาตั้งศพที่ญาติเสื้อแดงผมเสียชีวิตเขานอนอยู่ข้างล่าง
ไปแอบอยู่แอบอยู่เมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงประกาศแต่เขาไม่กล้าเขากลัวว่าจะเอาเขาออกมาฆ่าอ๋อเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินได้ยินแต่เขาไม่กล้าออกมาแต่เราความเป็นห่วงนี่นึกว่าเขาตายก็ไปเปิดดูหน้าศพก็ไม่มีเปิดดูเลยใช่ไหมเราก็ไปเปิดศพดูเลยคือคนที่เราเอาไปเท่าไหร่เราก็ต้องเอากลับมาเท่านั้นเท่านั้นครับเออไม่ใช่ว่าหายไปคนนึงก็ไม่ได้พอดีก็ตอนเช้าก็ได้ขึ้นมาก็พาขึ้นรถมากลับที่สนามหลวงพี่น้องผมก็พวกเป็นผู้หญิงมันโดนที่โดนยัดน้ำตาก็ร่วมมีอาการเจ็บคอไอคอแกรกพาไปหาหมอครับพาหาหมอเสร็จผมก็เลยบอกอย่างนั้นอยู่ไม่ได้กลับยโสก่อนกลับมายโสก็เอาพวกผู้หญิงนี่กลับมากลับมาก็เขาจะตัดกระบวนว่าไปลงไปอีกเพราะว่ามันมีทีมีตัดกระบวนลงไปอีกจัดตัวไปอีกตอนนั้นความตอนนั้นเป็นตอนนั้นยโสเป็นปึกแผ่นยังตอนนั้นเป็นละครับเริ่มเอาแต่ละอำเภอมารวมกันแล้วมารวมกันแล้วเป็นนวช.ยโสมีเวทีท่านดร.พีรพันธ์ก็ให้การสนับสนุนท่านท่านนายกป้อมก็ให้การสนับสนุนก็มาขับเคี่ยวกันวันที่พวกผมลงมาวันนั้นก็โหต้อนรับพวกผมอย่างดีครับก็ท่านก็เอาซื้อวัวซื้อเนื้ออะไรมาทำกันกินแล้วก็ตั้งเวทีเราก็จัดขบวนลงใหม่รับสมัครลงไปอีกรับสมัครเอาต่อเอาลงไปอีกจนมาถึงมันลงไปเดี๋ยวก่อนถามจ่านิดนึงลงไปอีกมันไม่กลัวตอนนั้นมันสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะไม่สู้ดีแล้วครับลงไปอีกคืออันตรายแล้วนะอันตรายก็ไม่กลัวครับเพราะว่าพี่น้องก็จะมีอยากไปครับทุกคนอยากไปอีกเหรออยากไปคือรับสมัครไปเลยใครจะไปอ๋ออันนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าขอความสมัครใจแล้วสมัครใจเพราะเรารู้แล้วว่าสถานการณ์มันไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแต่ใจผมใครที่อยากจะใครที่กลัวไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ใจผมนี่อยากได้ผู้ชายลงไปกับรถผมเพราะว่าจะได้ไปวิ่งช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้มันขับเคลื่อนอะไรได้ง่ายหน่อยแต่ไม่มีมีแต่ผู้หญิงไปเหมือนเดิมเรียบร้อยชุดเก่าไปเหมือนเดิมครับก็จนวันที่16พฤษภาก่อนมีเหตุการณ์3วันครับผมก็เลยว่าอยากเอาผู้หญิงออกมาก่อนแล้วผมจะลงไปใหม่ครับผมพอดีผเอิญมีศพที่ต้องเผาคือผมทีนี้เขาก็เลยมอบหน้าที่ให้ผมเป็นคณะกรรมการจังหวัดยโสธรครับต้อนรับศพต้อนรับศพที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรแล้วก็แห่จะแห่รอบเมืองครับแห่รอบเอาศพรอบประจานครับคุณพี่ก็ได้เป็นกรรมการยโสธรมั้ยครับครับก็ได้เป็นกรรมการยโสธรตอนนั้นเองเริ่มเห็นแววแล้วใช่มั้ยครับถือไมค์เลยคุณพี่ถือเองเลยเริ่มเห็นแววของจ่าเปี๊ยกแล้วนะครับตอนนั้นก็ด้วยเป็นกรรมการร่วมนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านธุรชาติเป็นคนแต่งตั้งให้กรรมการร่วมด้วยกันก็คิดว่ามาเริ่มเห็นแววคือการเป็นประธานนี่ครับเพราะว่าเรายังไงเราก็เอาไว้จังหวัดมันต้องเสียสละด้วยมันต้องเสียสละนะครับเพราะว่าต้องดูแลทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางส่วนกลางนี่ก็มอบให้ประธานเป็นคนดูแลส่วนกลางก็ต้องประสานในจังหวัดก็ต้องประสานเพราะว่าพวกเราเห็นสมควรแล้วว่าลงมติแล้ววันนั้นนี่คือกรรมการทุกคนกรรมการทุกคนตัดสินใจแล้วครับก็ยกให้จ่าเปี๊ยกเนี่ยเป็นประธานเพราะเห็นเราตั้งแต่สู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันครับส่วนผมนี่เป็นอยู่เป็นประธานอำเภออยู่ต่างอำเภอก็เป็นที่ปรึกษาให้ทุกอำเภอต้องไปปรึกที่ปรึกษาให้นี่คณะกรรมการเราลงชื่อกันแล้วครับเรามีเอกสารเรียบร้อยที่รับรองท่านเป็นให้เป็นประธานเอกสารเอารับรองเลยว่าให้ท่านเป็นประธานครับคือเขาเป็นทางการแล้วล่ะครับเพราะว่าท่านกับท่านประธานคนเก่าท่านธุรชาติก็บอกว่าเอ้าได้ไม่เป็นไรอนุญาตแล้วนะครับเพราะเลยเราก็เลยว่าให้แต่งตั้งเป็นทางการตั้งแต่บัดนี้นะครับครับผมก็เรียบร้อยทีนี้ก็เป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งที่ปรึกษาจากตอนนี้หลังจากนั้นมาเองหลังจากนั้นเป็นไงลงไปอีกรอบนึงก็ลงไปอีกรอบนึงครับหลังจากลงไปเสร็จก็ชุดเก่านี่แหละก็เลยมีคนป่วยมีคนป่วยผมก็เลยว่าเขาอยากเหมารถตู้มาเองครับผมมาอยากรบกวนผมเลยว่าไปด้วยกันมาด้วยกันกลับมาส่งกันครับจนถึงวันที่16ลงมาวันที่16ว่าจะจัดชุดลงไปใหม่เขาเลยบอกให้ผมรอรับศพรอรับศพในวันที่18เขาจะส่งมาครับแต่ว่าวันที่18ก็ส่งมาไม่ได้ก็จะส่งมาวันที่19แล้วส่งมาไหมก็ศพส่งมาครับส่งลงมาผมจะเอามาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดก่อนเพื่อจะทําพิธีสวดทําพิธีอะไรให้ครับก็ยังไม่ได้ทำครับก็เคลียร์พื้นที่ก็
ปิดสถานการณ์ท่านก่อนจะเรียบร้อยนะท่านจตุพรก็บอกขอให้พี่น้องไปวัดรวมกันที่วัดปทุมในเวลานั้นผมก็เข่าอ่อนนั่งตำรวจก็เต็มสารกลางกลัวพวกผมจะไปเผาครับแต่คนยโสธรนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นครับไม่เคยคิดว่าจะไปเผาครับอืมครับผมครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะของประธานคนใหม่ยโสธรจะเปียกอ่ะจะเปียกครับรับตำแหน่งใช้ว่ารับตำแหน่งมาหมาดๆเลยครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับตำแหน่งประธานยโสธรครับก็หนักใจครับบางทีก็หนักใจแต่ว่าพี่น้องไว้วางใจก็จะยอมรับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องเมื่อถ้ามีผลประโยชน์ก็ต้องได้ผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์แล้วก็ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมทุกข์ด้วยกันครับก็ครั้งสุดท้ายหลังจากที่ผมรับตำแหน่งนี้แล้วครั้งสุดท้ายนี่ผมภูมิใจมากที่สุดคือ600กว่าชีวิตรถ12คันนี่กลับมากับผมรอดหมดทุกคันนี่แหละครับที่ผมภูมิใจแล้วก็พี่น้องก็นี่คือหลังจากรับตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับพี่น้องก็ตบมือดีใจว่าดีใจราชมังครับราชมังคลานะครับพี่น้องรอดมาก็ดีใจแต่ว่ามาถึงเขาก็ตั้งเวทีต้อนรับพวกเราพวกเราก็ดีใจเหมือนกันครับกลับมาพี่ต้นเพราะว่าเที่ยวที่แล้วนี่คนแก่เขาอยากไปเที่ยวเขาบินคนเสื้อแดงเขาก็อยากไปดูแต่ประเอินไปเที่ยวนี้ไปเจอศึกหนักผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งลุกบางทีเขายิงเขาโยนประทัดยักษ์มาพี่น้องจะวิ่งหนีผมบอกนั่งลงอยู่กับที่นั่นแหละอยู่กับที่ลุกขึ้นมันจะซองเขาก็นั่งแล้วก็จะวิ่งนะถ้าผมบอกว่าให้วิ่งถึงไม่วิ่งผมก็บอกป๋าไปรถกันป๋าครบไหมครบเตรียมนะป๋าเตรียมจะไปขึ้นรถท่าตอนนั้นเวลานั้นเราก็คุยกับพวกแกนๆของเราว่าเฮ้ยของเราครบไหมครบไหมเช็คให้ครบเช็คเลยถึงเวลาสั่งวิ่งต้องวิ่งนะต้องวิ่งไปขึ้นรถตัวเองครับผมก็เค้กพอดี6 โมงครับทางส่วนกลางสั่งบอกว่าให้ค่อยเคลื่อนย้ายออกไปเคลื่อนย้ายออกผมก็บอกป๋าของป๋าครบยังครบแล้วป๋าไปหารถป๋าเลยเราก็คันใหม่มาป๋าไปหารถป๋าเลยใช่ไหมพามวลชนไปขึ้นรถป๋าเลยแล้วก็คันนั้นมาครบยังครับครบแล้วไปขึ้นรถอย่าให้ขาดอย่าให้หายนะครับผมก็เลยคันของผมเลยปิดท้ายคันสุดท้ายคันสุดท้ายหลังจากยโสธรเลยเหรอครับแล้วก็หลังจากออกมาผมก็บอกว่าให้ไปรอกันที่ตรงนั้นตรงนี้เด้อเรารอเช็ครถแต่ขณะที่คันผมจะออกคันสุดท้ายผมก็เช็คบอกว่าครบไหมครบไหมถ้าคนขาดคนหายก็บอกผมจะได้เป็นนี่คือเรื่องที่เราภูมิใจที่สุดว่าเอาไป600เท่าไหร่นะครับ600คน600คนกลับมา600คนกลับมา600นี่คือเรื่องภูมิใจแรกของการเป็นประธานยโสธรเอาละครับก่อนจากกันไปประธานครับประธานสัญญาให้พี่น้องรปช.ทั่วประเทศฟังหน่อยซิว่ารับตำแหน่งใหม่ละทีนี้จะทำอะไรเพื่อคนเสื้อแดงทั่วประเทศนะครับก็จะขอต่อสู้กับพี่น้องทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดถ้ามีงานมีอะไรที่จะให้พวกผมเข้าเสื้อแดงยโสธรให้ไปช่วยให้ไปชุมนุมพวกผมพร้อมแล้วที่จะไปร่วมเป็นร่วมใจกับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศครับผมครับผมโอ้โหขอบพระคุณมากครับประธานยโสธรคนใหม่ครับจะเปียครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็คุณพี่ครับขอบพระคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรื่องราวของผู้ชมน่าสนใจแล้วก็รับรองครับเจอผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการประชาคมเสื้อแดงได้หมดลงแล้วนะครับพบได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตครับวันนี้เอ่ยคำว่าราตรีสวัสดิ์ลาไปพร้อมทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ